สวัสดีครับผู้รักประชาธิปไตยเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับผมสอสอสุนัยจุนพงศธรครับวันนี้มาพบกับท่านตามกำหนดนัดหมายเป็นวันที่10เมษายนนะครับเวลาสามทุ่มตรงตามเวลาไทยในรายการรู้เขารู้เราครับ วันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่พี่น้องคนไทยกำลังตะเตรียมเดินทางกันก,นกลับบ้านเพื่อจะกลับไปพบปะครอบครัวพี่น้องทำบุญร่วมกันในวันสงกรานต์ก็ขอให้พี่น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขับรถระมัดระวังหน่อยเพราะว่าผู้คนเยอะ ถนนก็คงจะจอแจก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้ประสบชัยชนะกรณีรถถังต้องหลบให้กับรถกระบะดังนั้นใครขับรถกระบะก็ระวังหน่อยอย่าให้ประยุทธ์สมน้ำหน้าเรานะฮะดูแลระมัดระวงังในวันที่สิบนี้ ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี53เราคงจำกันได้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสังหารประชาชนในช่วงปลายรัชกาลที่9การชุมนุมที่เรียกว่าขอหีบบัตรได้หีบศพคนไทยได้เรียนรู้กับวาฒกรรม คำพูดสวยๆหรูๆคือเป็นคำพูดที่ประดิษฐ์ประดอยจากพักประชาธิปัตย์และทีมงานคุณประยุทธ์วันนี้แหละครับคณะทำงานคุณประยุทธ์วันนี้ที่ทำรัฐประหารก็คือผู้ที่สังหารประชาชนในเหตุการณ์วันที่10 2553โดยประดิษฐ์คำสังหาร คำที่เกี่ยวกับการฆ่าเป็นคํำไพเราะเช่นขอกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่จริงๆคือจะฆ่าเธอถ้าเธอไม่จบไม่หยุดนี่ก็เป็นการเริ่มใช้ภาษาต่อแหลนะฮะวันที่สิบเมษายนเป็นวันที่ เราได้เห็นความโหดร้ายจุดเริ่มต้นขอหีบบัตรได้หีบศพแล้วก็ก่อนจะถึงเรื่องเหตุการณ์สังหารประชาชนที่รักประสงค์ด้วยสนไนเปอร์ซึ่งเราไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดจากผู้ปกครองของไทยกองทัพไทยทำได้ผมขอยกบทกวี ของอคุณไม้หนึ่งครับไม้หนึ่งกอคุณทีได้เขียนบทกวีไว้ในวันที่11เมษายน2 5 5พซึ่งขณะนี้ท่านก็จากเราไปแล้วโดยถูกสังหารเมื่อวันที่23เมษายนเดือนเดียวกันนี้ครับแต่ปี57 คุณไม่หนึ่งกอณทีกับผมก็ชอบกันนะฮะแล้วก็ได้เป็นนักต่อสู้เ้วยกันผมก็ได้เห็นความเอาการเอางานของคุณไม่หนึ่งเป็นคนที่ต่อสู้อย่างไม่ไม่คลอนแคลนก็เลยอยากจะขอนำบทกวีที่ท่านเขียนขึ้นในวันที่11เมษายน2 5 5 3โดยใช้ชื่อบทกวีว่านิรนามจากใต้ถุนสังคม ขรอคมทานโทษนิรนามจากใต้ถุนฐานสังคมหมยหนึ่งกกุนที11เมษายน2553มีคนล้มหายตายจากอย่างตีนหนาหน้าบางสมศักดิ์ศรีทับถมร่างเรียงทอดสร้างทางเสรี ฝันใฝ่ถึงสังคมที่ดีงามมีคนล้มหายตายจากถามหรือถอนเถื่อนซากทิวขวากน้ำล้วนเผ่าพันธ์ุกํมพืชไพรที่ไร้น้ำกี่กระสุนกรีดคำรามไม่ขามเกรง คือคนจากใต้ถุนฐานสังคมอย่างยาวนานถูกกดข่มขีข่มเพงลุกฮือขึ้นเพื่อสิทธิเสียงของตนของตัวเองหวังแสงทองของฟ้าใหม่เปล่งชัยโยกวีไหม่หนึ่งกกุนทีครับ โดยใช้ชื่อว,ว่ากวีศรีราษฎรก็เหมาะสมดีนะฮะที่ชื่อของท่านอีกคนหนึ่งครับที่ลำลึกถึงและเขียนบทกวีนี้ในวันนี้หลายคนแฟนๆครับอาจจะติดตามคิดถึงอยู่นะครับเพราะท่านก็ไม่ค่อยได้ออกรายการเหมือนผมละ่ะคือท่านจักรภพเป็นแขกครับลำลึกถึงในวันที่10เมษายนนะฮะท่านเขียนไว้ในวันนี้เลยนะครับปีห กอ,อขอโทษเขียนไว้เมื่อสิบเมษายนปี53เหมือนกันครับท่านไม่หนึ่งก็กุลทีนี่เขียนวันที่11อันนี้เขาเขียนวันที่10วีรชนสิบเมษาในอากาศคือกรอบรูปภาพวาดชาติไทยใหม่รัฐของชาติของชนของคนไทยมิ ใช่าชาติสาไถได้บาทาใต้บาทาของทานโทนนะฮะวิ่งเผชิญโดยไม่หวาดอำนาจรัฐสู้กับสัตว์ตัวร้ายที่ใหญ่กว่าแม้ชีพแม้สิ้นชีพสิ้นชีวันในมันคาฝากคำกล้าฆ่าไม่ขาดราดดำเนิน ราชดำเนิน,นใช้ชอช้างแต่ในนี้เขียนด้วยราชดรนนะฮะผมเริ่มจากบทกวีตรงนี้เพื่อให้ท่านได้เห็นถึงความล้าหลังของระบบรัฐไทยโดยเฉพาะกองทัพไทยที่ไม่ยอมปรับตัวเลยครับเพราะนี่คือที่มาของหัวข้อวันนี้ ที่ชื่อว่าทฤษฎีวิวัฒนาการระเบิดคอสอชอมาตา44ไม่มีน้ำยาจับตาระบบรัฐล้าหลังกรณีซีเรียความล้าหลังของระบบการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะกองทัพไทยที่เป็นฐานหนุนความล้าหลังนั้นเนี่ย วันนี้เราได้เห็นหลายๆเรื่องว่าจริงๆแล้วปัญหาของประเทศไทยเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากนักการเมืองครับแต่เกิดจากระบบรัฐเราเนี่แหละเกิดจากกองทัพไทยเนี่ยดังนั้นวันนี้ในบรรยากาศที่รัฐธรรมนูญปี60ออกมาแล้ว แต่ก็ยังคงอำนาจมาตรา44ในรัฐธรรมนูญการจัดก,การรัฐประหารที่ใช้อยู่โดยเขียนไว้ในมาตรา256ใครจะบอกว่าเป็นความปัญหาของรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามทีแต่ผมอยากจะสรุปให้ท่านนะครับว่า จริงๆความปัญหาตรงนี้ไม่ได้เกิดจากรัฐธรรมนูรนะครับคือรัฐธรรมนูญเมืองไทยนี่เขียนยังไงก็ทำรัฐประหารครับมีอำนาจเต็มที่อย่างไรก็ทำรัฐประหารครับถ้าเราลองจับความนะครับเอาระยะใกล้ๆพอที่พี่น้องอายุสี่สิ้าเนี่ย ยังยังจำได้ด้วยตัวเองนะฮะก็คือการรัฐประหารตัวเองของจอมพลถนอมกิติขจรนะีคุณประยุทธ์ฟังหน่อยสิครับเขียนรัฐธรรมนูญก็เขียนเองนะฮะร,รัฐธรรมนูญที่ร่างสมัยสริริซึ่งก็ร่างกันหปีเจดปีครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ จอมพลถนอมซึ่งตอนนั้นเป็นกลุ่มของสลิดด้วยนะครับทารัฐประหารร่วมกับสลิดแล้วก็อยู่ในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญพอสลิดตายตัวก็ขึ้นต่อแล้วก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญจำได้ว่าน่าจะเป็นปี2 5 1พ1 1แล้วก็มีเลือกตั้งเลือกตั้งอยู่ได้ถึงปี1นึ 4. สิบเพยหนึ่งสี่ตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาอยู่ที่จุฬาน่าจะอยู่ปีสองครับตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงตอนกลางดึกอ้าวมีรัฐประหารแล้วรัฐประหารตัวเองครับอ้าวก็รัฐธรรมนูญของคุณคุณก็เป็นนายกอะ่ะคุมอำนาจหมดทุกอย่างอะ่ะเห็นไหมฮะดังนั้นรัฐธรรมนูญปี40 มาถึง40ที่มีการรัฐประหารท่านทักษิณชินวัตร19กันยา49ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ทักษิณไม่ได้ร่างเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเป็นการร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่9หน้าที่สุดที่มีการเลือกตัวแทนเข้ามาแต่เป็นการไม่ได้เลือกโดยตรงนะครับเป็นการเลือกทางอ้อมแต่ก็เอาเทะนในขนาดเลือกทางอ้อมนะแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูนนั้น มาร่างใหม่ปี50ในการรัฐประหาร19กันยาสี่เพอปี50ก็ร่างรัฐมนุนเสร็จใครร่างฮะก็คณะรัฐประหารนั่นแหละโดยพลเอกสุริยุรานน์ที่เข้ามาเป็นนายกโดยกระโดดมาจากตำแหน่งองคมนตรีการรัฐประหารนั่นก,ก็ทำโดยหุ่นเชิดพลเอก สนธิบุญยรัตกรลินรัฐธรรมนูญฉบับนั้นปี50ครับก็ล่างเองอีกเหมือนกันแต่ล่างแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญอีกครับเพราะว่าทักษิณชนะอีกหนุนให้คุณสมัครขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคพลังประชาชนแล้วก็ใช้มาถึงปี53อ่อ,อ57ผ่านวิกฤตปี53นะฮะข้าประชาชน คุณอภิสิทธ์ก็ได้รับการหนุนหลังจากกองทัพชัดเจนฮะตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแล้วก็รัฐประหารอีกฉีกรัฐธรรมนูญอีกในวันที่22พุทศพฤษภาหม57แล้วก็รับผลกระทบมาจนถึงวันนี้ดังนั้นจริงๆแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาที่ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่ปัญหาที่รัฐธรรมนูญแล้วครับวันนี้เขียนรัฐธรรมนูญจนเป็นเผด็จการหมดสมบูรณ์แบบแล้วก็ยังกลัวว่าท่านทักษิณพรักเพื่อไทยจะชนะอีกก็พยายามจะดึงเรื่องไปดังนั้นนี่คือที่มาของเป็นรูปธปรรมท,ที่สุดนะครับของระบบรัฐที่ล้าหลังที่เราจะคุยกันวันนี้ความล้าหลังตรงนี้ผมว่าปัญหาจริงๆอย่างที่บอกนะครับอยู่ที่ ระบบกองทัพหรือความล้าหลังของระบบกองทัพเราเนี่ยได้สะท้อนอีกหลายๆอย่างที่สะท้อนออกชัดเจนเลยนะครับตอนนี้คุณประยุทธ์ไม่พูดเลยปกติคุณประยุทธ์นี่ถ้าถ้ามีข่าวมีคราวที่พอจะเป็นผลงานของรัฐของตำรวจของทหารที่จับ ผู้กระทำผิดอะไรได้เนี่ยคุณวรทย,ยุจะออกมาหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ลอยหน้าลอยตาพูดแต่กรณีนี้พลโทเกียงไกชัยชุมพรนจอปร,รอรุ่นยี่สิบหกคุณปรทย,ยุนี่จอปรรุ่นยี่สิบสามคุณเกียงไกรพลโทเกียงไกรชัยชุมพรหรือเสน้อยเนี่ยตามประวัติก็ ทำงานกับคุณไปยุทธ์อยู่ที่ภาคตะวันออกเป็นนายทหารรุ่นน้องสามรุ่นก็เห็นหลังกันหลัดๆทำงานด้วยกันเนี่ยถูกจับค้ายาเสพติดเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ตำรวจจับได้เป็นยาเสพติดกัญชาหนักหลายตันทีเดียวนะ ผมกลัวคุณประยุทธ์จะจำเพื่อนรุ่นน้องไม่ได้ฮะก็เลยเอารูปมาให้ดูหน่อยนะครับจำได้ไหมครับคุณประยุทธ์ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยครับคุณประวิทย์ก็ไม่พูดถึงทหารค้ากัญชาค้ายาเสพติดไม่ใช่มีคนเดียวครับเป็นเครือข่ายและลายนี้เขาติดตามจากต่างประเทศจับได้ กัญชาทั้งหมดเท่าไรเนี่ยนะครับมีรูปสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากิโลกร,รัมฮะกัญชาแห้งอัดแท่งในเมืองไทยก็ลงข่าววันเดียวเลิกเลย แต่ว่าสำนักข่าวอิสราเขาตามเรื่องนี้อยู่นะครับเสน้อยพลโทเกรียงไกรชัยชุมพรผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดกัญชาข้ามชาติ3,200กิโลก่อนถูกลวบนะครับที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีหุ้นในบริษัทเยอะแยะคนร่วมรุ่นนั่งอยู่ในสภาก็หลายคน สำนักข่าวอิสาราเขาเกาะติดเรื่องนี้ที่ผมหยิบยกมานี้ไม่ใช่ว่าต้องการให้ทำให้ทหารเสียชื่อแต่เป็นข้อเท็จจริงจริงที่อยู่ในโครงสร้างของทหารที่อยู่เหนือกฎหมายเอาถ้าอยู่เหนือกฎหมายทำไมถูกจับได้ก็พลาดท่ายังไงเขาละ่ะผมเป็นทนายความ ทำงานใหม่ๆก็ฟ้องคดีเช็คเยอะเหมือนกันปรากฏว่าถ้าจำเลยเป็นคนจ่ายเช็คถ้าเป็นทหารที่เป็นคดีอาญาเนี่ยนะในเวลานั้นเนี่ยถ้าเป็นทหารแล้วก็ออกหมายจับตามตัวไม่ได้เป็นที่รู้กันนะใครทํางานในวงการศาลเป็นทนายความเป็นที่รู้กันนะดังนั้นก็เพราะโครงสร้างอย่างนี้ถึงได้เกิดเรื่องการค้ามนุษย์ เรื่องการใช้แรงงานทาสในทาหารที่เข้าไปเกี่ยวข้องถูกต่างประเทศเขาบอยคอร์ดนายตำรวจถูกจับได้ต้องรีภัยฮะพลตำรวจตีประวินมั้งครับที่ได้รับมอบหมายด้วยนะฮะโดยหน้าที่ในการรัฐบาลครั้งนี้แหละได้รับมอบหมายเพราะถูกกดดันจากต่างประเทศว่ามีการค้าทาสแรงงาน ปรากฏว่าสืบไปสืบมามีนายทหารเป็นแกนสำคัญข่าวออกมาคุณประวิทรวงสุวรรณรองผู้เั่อรองนายกรั่นตรีที่คุมดูแลตำรวจสั่งย้ายไปอยู่ภาคใต้แลครับไปอยู่ในวงล้อมของผู้ค้าทาสท่านก็รู้แล้วส่งไปตายท่านก็เลยรีภัยไปอยู่ออสเตรเลียนี่ก็ทำให้เสียหายรู้ถึงภาพลักษ ของประเทศไทยแต่ก็ยังไม่สำนึกอยู่ดีดังนั้นวันนี้เรื่องที่จะต้องคุยกันนี่ครับผมอยากจะเก็บตรงนี้ซะก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องซีเรียชีย้ให้เห็นถึงความล้าหลังของระบบรัฐจากระบบการทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยนี่อย่าพึ่งสบายใจนะครับมันไม่จบง่ายๆเนี่ย พราะคุณประยุกต์ก็จะยื้อต่อดังนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องซีเรียรที่มาของเหตุการณ์เนี่ยเราก็จะรู้ด้วยว่าเมืองไทยก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนะถ้ายังอยู่ในวงจรอ,อุบาทอย่างนี้เหตุการณ์ระเบิดคืนวันที่ห้าผมให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นราชการถือว่าเป็นระเบิดครั้งแรก ของรัชกาลใหม่คือรัชกาลที่สิบและเป็นวันที่พระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินมีหมายกำหนดการเรียบร้อยชัดเจนว่าวันที่6เวลาบ่ายสามโมงท่านจะเสด็จไปที่พระที่นั่งอน,นันตสมาคมเพื่อจะพระราชทานรัฐธรรมนูญปรากฏวันนี้เป็นข่าวใหญ่แต่ว่าข่าวเรื่องการระเบิดนี้ ดักหัวคืนวันที่หปิดท้ายคืนวันที่หที่ภาคใต้แต่ข่าวไม่กล้าเล่นสื่อในประเทศเงียบผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะมีสโลแกนสักอันหนึ่งบอกกับพี่น้องว่ารายการของผมเนี่ย คุยอะไรกับท่านเพื่อท่านจะได้ติดตามนะครับว่าเออฟังรายการในประเทศไทยแล้วก็ลองฟังของสสสุนายด้วยเนี่ยนะฮะผมก็จัดคล้ายๆรายการทีวีในประเทศไทยอะ่ะผมก็เป็นแฟนประจำจัดรายการอยู่ที่เอเชอัปเดตหรือที่วันนี้เปลี่ยนมาเป็น24เนี่ยนะฮะทีวีที่สิบเนี่ยฟังวิเคราะห์ข่าวการเมืองไทย แบบไม่เกรงใจคอสชมาฟังสสสุนายกันแล้วกันข่าวเรื่องการระเบิดนี้ผมอยากจะลำดับให้ท่านเห็นว่าคุณประยุทธ์จันโอชาคุยนักคุยหนาว่าทำโพแล้วประชาชนพอใจเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยส่วนเรื่องเศรษฐกิจสอบตกนะครับ แล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเพื่อความมั่นคงเนี่ยทำให้ประชาชนก็ยินยอมให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อไปดาราบางคนก็มาเชียร์นะก็ไม่เป็นไรเชียร์ไปเถอะแต่ผมจะบอกให้ท่านเห็นว่ามาตา44ที่คุณประยุทธ์ใช้เลอะเทอะแล้วก็อวดอ้างว่าต้องใช้ยังจะต้องใช้ต่อไปเนี่ยนะฮะจริงๆมัน คีเธอฮะคีเธอมาตั้งแต่ต้นคือที่ใช้ประสบความสําเร็จคือใช้กับชาวบ้านใช้กับประชาชนใช้กับนักการเมืองไปจับตัวมาปรับทัศนคติคมมรูต่างๆนะครับแต่ใช้กับพรรคพวกเดียวกันกับท่านหรือคนที่เขาเล่นไม้แข็งแบบเดียวกับท่านเนี่ยท่านก็ทำอะไรเขาไม่ได้ เหตุการณ์ระเบิดที่เป็นเสียงบึ้มครั้งแรกในรัชกาลที่สิบที่ถนนราชดำเนินดูเหมือนจะจงใจก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชทานรัฐธรรมนูญใครทำผมไม่รู้อกครับแต่ผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วอยากจะเอาเรื่องนี้มาย้ำเพื่อให้พี่น้อง ได้ตรวจสอบผ่านผมจากภายนอกเข้าไปว่าประสิทธิภาพของตำรวจประสิทธิภาพของกองทัพประสิทธิภาพของรัฐบาลที่มีอำนาจมาตาสี่ิบสที่คุยนักคุยหนาเนี่ยมันมีจริงเหรอมันมีเฉพาะกับคนที่สู้ไม่ได้เท่านั้นเองที่ใช้อำนาจกดขี่เขาแต่เอาเข้าจริงๆก็สู้ไม่ได้อีกครับเจอรถกระบะเข้าไปเป็นยังไงอ่ะดังนั้นพี่น้องครับ ผนึกสมัคคีกันเหนียวแน่นเนี่ยนะครับก็จะผลักให้คุณระยุทธเนี่ยถอยหลังออกไปได้นั่นไม่ใช่เป็นการล้มรัฐบาลคุณระยุทธครับแต่กำลังจะช่วยประเทศชาติไม่ให้ตมปลักเข้าไปสู่วิกฤตที่จะเกิดสงครามกลางเมืองได้ในภาวะที่เกิดการสันดาบทางสังคมที่ถึงจุดสันดาบพอดีไม่อยากให้ถึงตรงนั้นแหละครับ ดังนั้นเหตุการณ์การระเบิดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้จับใครไม่ได้ตำรวจก็พูดวันรู้แล้วแหมพอคืนวันที่5เมษายนพอวันรุ่งขึ้นท่านรองผู้บัญชาการตำรวจชาติศรีเวลาบอกรู้แล้วครับแล้วข่าวถามบอกผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับทำตาเหลือกๆด้วยนะทำตาเหลือกๆทำนองว่ารู้นะถ้าเห็นพูดอย่างนี้ครับ ผมลำดับเหตุการณ์การรัฐประการระเบิดในรัฐหลังจากรัฐประหารนะครับวันที่13มิถุนายน2557 22พฤษภารัฐประหารยึดอํานาจไม่ถึงเดือนครับ13มิถุนายเวลาเที่ยงคืนเกิดคว้างระเบิดนี่คว้างนะไม่ได้วางแบบเงียบๆนะคว้างฮนะคว้างระเบิดที่แยกพระราม9ครับมีรถเสียหายสองคัน จับใครได้จาก13มิถุนามาที่1กุมภาห้าแปดครับ1 58, กุมภาห้าแปดก็เกิดระเบิดตรงทางเชื่อมต่อตรงทางเดินรถไฟฟ้าบ t s ที่สยามพรากอนครับรู้สึกจะเป็นระเบิดสองตูมนะตอนนั้นมีรัฐตีช่วยเอ,อ,อเมริกามาพอดี ปรากฏว่าจับใครไม่ได้เหมือนกันจนถึงวันนี้แต่ตอนนั้นก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ครับจาก1กกุมภาห้าแปดก็มา10เมษายนห้าแปดอีกครับแปลกดีนะเดือนเมษานนี่ก็ชุมนุมระเบิดเหมือนกันนะครับสงสัยจะใกล้โยกย้ายทหารปีหนึ่งโยกย้ายทหารสองรอบฮนะ รอบเมษากับรอบกันยาย้ายใหญ่กันยา10เมษาห้าแปดครับก่อนจะเกิดระเบิดอุยกูที่ราประสงค์นะฮะเกิดระเบิดที่ห้างเซนทันสมุยเป็นคาบอมผมยังจำติดตาเลยตอนนั้นแล้วก็พอคาร์บอมตู้มปั๊บคุณไก่อูนี่โคโสกเอกเนี่บอกว่าทักษินเลย <laughs> แถมยังบอกว่ามีสลิปรับเงินอยู่ด้วยนะตกอยู่แถวนั้นอนแล้ววันนี้เป็นยังไงครับพอ10เมษายน58ก็มาถึง17สิงหา58ครับนั่นก็อุกอาจหลังจากที่มีการปั่นใบฟอร์มัมแล้วรู้สึกจะเป็นไบฟอร์มัมันที่10 16บ้งครับพอเสร็จปับ๊บมาที่17ระเบิดเลยครับที่ราชประสงค์ นั่นก็ถูกป้ายสีว่าเป็นอุยกูวันนี้อุยกูอุยมึงไม่รู้แล้วครับก็ยังจับใครแล้วไม่ได้ไม่มีผลทั้งนั้นนะครับ17เมษายน58ที่ว่าระเบิดที่ราชประสงค์นั้นก็ส่งผลพลิกโผผู้บัญชาการทหารบกครับจากน้องชาย คุณปรยุ์จันโอชาปรีชาจันโอชามาเป็นพลเอกธีรชัยนะครับ1 1ถึงสิสิงหาปีต่อมาปี59ระเบิด7จังหวัดภาคใต้ครับก็จับแพะไปเป็นกลุ่มพักปฏิวัติเกษียณอายุ นะครับแต่จริงๆก็จับใครไม่ได้อีกรู้เหมือนกันฮะเป็นยังไงฮะและ 18, สิบเอ็ดสิบงหานี่วันครวันเฉริมพระชนม์พษานะครับเป็นวันเฉริมพระชนม์พษาของสมเด็จพระราชินีสมเด็ดจพระนางเจ้าพระราชินีนะครับมาปีนี้ห้าเมษาหกนย์ก็ระเบิดราชดำเนิน2จุด ที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อเมื่อพฤหัสที่ผ่านมานะครับ6เมษากลางคืนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องระเบิดใหญ่ในภาคใต้ในขณะนี้ก็คงจะล้มเหลวเหมือนเดิมก็อยากจะถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย คุณประยุทธจันโอชามีความชอบทําอะไรที่จะอยู่ต่อไปแล้วโพทั้งหลายที่ท่านดําเนินการเป็นโพสอพรอเนี่ยบอกว่าประชาชนพอใจเรื่องความมั่นคงระเบียบเรียบร้อยดีนี่ถ้าพูดถึงว่ากองทัพทําตามหน้าที่ตั้งแต่ต้น มีคนออกมาประท้วงก็มีกฎหมายนะครับให้อํานาจของทัพเข้ามาควบคุมทําตามหน้าที่มันก็ไม่เกิดรัฐประหารมันก็ไม่ต้องเกิดวิกฤตอะไรแต่นี่คือปัญหาใหญ่ของเราที่เราเรียกว่าเ,เป็นระบบการเมืองที่ล้าหลังนะครับดังนั้นเรามาดูกันว่าวิวัฒนาการเนี่ยครับของ สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นวิวัฒนาการที่ออมีความเป็นมาทฤษฎีวิวัฒนาการผมจะเริ่มต้นที่กฎกับทฤษฎีทฤษฎีกับกฎนี่ไม่เหมือนกันนะครับกฎนี่มีความมั่นคง แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกถ้าเป็นเงื่อนไขนี้ยังไงก็ได้อย่างนั้นมีการสรุปก็คือกฎก็คือหลักที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลมีการทดสอบกี่ครั้งก็ได้ตามหลักเกณฑ์เหมือนเดิมนะครับส่วนทฤษฎีนั้น เป็นเ,เ,เป็นข้อสมมุติฐานที่ตรวจสอบทดลองได้หลายครั้งจนกระทั่งจับกฎเกณฑ์ได้ว่ามันจะเกิดอย่างนี้นะครับแล้วใช้อธิบายเหตุการณ์ได้ทั้งกฎและทฤษฎีนี้มันมีสองส่วนกฎ ทางธรรมชาติกับกฎทางสังคมกฎทางธรรมชาติผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำให้เราเห็นนะครับเช่นกฎของเมนเดลหรือกฎพันธุศาสพันธุกรรมนะครับกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันคงจำได้นะครับนิวตันนอนใต้ต้นแอปเปิล แล้วลูกแอปเปิลมันล่วงใส่สศีรษะท่านแล้วท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกแอปเปิลมันไม่ลอยทำไมมันร่วงลงมาใส่หัวผมก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไทยเราอยู่ในกรอบวิธีคิดแบบไสยศาสตร์ถ้าไปน,นอนใต้ต้นมะม่วงมะม่วงโล่งใส่หัวให้ตายก็คิดไม่ออกคิดเรื่องพัฒนาไปสู่กฎแรงโน้มถ่วงไม่ได้ เพราะว่าเราอยู่ในกรอบของวิธีคิดแบบล้าหลังไสยศาสตร์โบราณมะม่วงลวงใส่หัวก็ว่าเอ๊ะวันนี้โชคไม่ดีบางคนว่าเอ๊ะวันนี้ต้องไปแทงหวยก็ว่ากันไปนะครับแต่นิวตันเขาบอกเอาแล้วทํามันไม่ลอยขึ้นไปอะ่ะก็เป็นที่มาจุดเริ่มต้นของกฎแรงโน้มถ่วงอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องกฎธรรมชาตินะครับ นั่นก็นกนคือกฎของเมนเดลกฎเรื่องพันธุศาสตร์อันนี้ผมเอารูปมาให้ดูท่านดูหน่อยเมนเดลคนนี้ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางพันธุก,กรรมตอนเรียนก็คงจะเรียนด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะเรียนแผานากวิทย์เอาถั่วถั่วดำ อนะครับถั่วเหลืองเขาทดลองถั่วดำกับถั่วแดงปรากฏว่าพอมาผสมพันธ์กันนะครับจะได้ถั่วผสมพันธ์เนี่ยเป็นถั่วสีเข้มข้นที่เป็นลักษณะเด่นสามต่อหนึ1 1> ่งดำสามแดงหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าไอ้ที่มันเป็นดำสามเนี่ยก็เพราะมันมีลักษณะเด่นไอ้ที่เป็นเหลือหนึ่งนี่ลักษณะด้อยกฎพันธุก,กรรมนี้กลายมาเป็นกฎหมายกฎหลายๆอย่างกลายมาเป็นกฎหมายทางสังคมแล้วก็มาเป็นกฎทางการเมืองนะครับนั่นก็คือว่า มาเป็นทางกฎหมายคือทำให้เกิดกฎหมายห้ามแต่งงานกันในครอ,อบครัวเดียวกันเพราะว่ามันจะทำให้เกิดลักษณะด้อยขึ้นมานะครับความอ่อนแอของชาติพันธุ์แต่ปรากฏว่าเราย้อนกลับมาดูเมืองไทยการแต่งงานในครอบครัวนี่ในราชวงศ์นี่เราใช้กันมามากเลยนะ ม้จะมีกฎเมนเดลแล้วก็ยังมีการกระทํากันตามถ้าเราดูนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เข้าใจกฎวิทยาศาสตร์นี้แต่เราไปวางในระบบการเมืองว่าเลือดบริสุทธิ์นี่คือความเชื่อแบบพรามเลือดบริสุทธิ์ในสายพันธุ์เดียวกันจึงจะตกทอดมาเป็นกษัตริย์ยุโรปเขาก็เชื่ออย่างนั้นครับแต่ตอนหลังพอมีกฎอันนี้มาเขาก็มีข้อบังคับต่างๆห้ามดําเนินการ กฎสันดาบเอาไม้สองอันมาสีกันเนี่ยเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งก็จะเกิดไฟเห็นไหมฮะการสันดาบตรงนี้เข้ามาสู่กฎทางสังคมก็คือถ้าวิกฤตของประเทศมันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดไฟลุกเหมือนกันทฤษฎีไม่ได้เข้มแข็งเหมือนกฎแต่ เป็นสิ่งที่บอกทิศทางทดสอบใหม่ได้อีกและก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้แต่บางทีมันก็เป็นกฎยากเช่นทฤษฎีวิวัฒนาการดังนั้นวันนี้เนี่ยทฤษฎีวิวัฒนาการจากประเทศที่ล้าหลังนี่นะครับมันจะก่อวิกฤตของเหตุการณ์ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องนี้ เราอยากจะรู้ว่าสังคมจะเปลี่ยนยังไงที่ท่านถามกันแล้วเวลาออกรายการอย่างรายการานี้ครับถ้ามีคําถามเข้ามาได้เขาจะถามว่าแล้วสถานการณ์จะไปยังไงสถานการณ์จะไปยังไงเนี่ยจำเป็นที่จะเอาทฤษฎีวิวัฒนาการสังคมประสานกับหลายๆทฤษฎีนะครับแล้วก็ดูจากกฎเหตุการณ์ในซีเรียนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเหตุการณ์ที่ มันไม่ได้เริ่มต้นอยู่ๆก็อเมริกาทําจะสั่งบอมซีเรียแต่เหตุการณ์ในซีเรียนี้เป็นผลมาจากออการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลางผมได้เตรียมรูปภาพมาให้ท่านดูหน่อยนะฮะดูแผนที่นิดหน่อย แผนที่ที่ผมจะให้มาดูนี้ก็คือเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เรียกว่าอารับสปริงอารับสปริงนี่ก็คือเป็นผลมาจากาาผลมาจากเรื่องกฎนี่เหมือนกันนะครับอารับสปริงนี้เกิดขึ้นที่ประเทศตูนิเซียที่ประเทศตูนิเซียนี้ เริ่มต้นจากอารับสปริงในปีพศ2553เรานี่ันครับเกิดใกล้ๆกันกับเหตุการณ์ในประเทศไทยนะครับที่ผมพูดถึงวันที่10เมษาเนี่ยเริ่มต้นท่านต้องเข้าใจก่อนว่าที่ผมต้องเท้าความมาเนี่ยเพราะว่ากลุ่มประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยเป็น กลุ่มประเทศที่มีระบบการปกครองที่ล้าหลังมากท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเต็มรูปแบบเลยนะครับไม่มีสภาหเหมือนเรานะของเรานี่มีบางคนบอกว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่หรือที่เรียกว่า neo absolute monarchy แต่ในตะว,วันออกกลางนี่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเก่าเลยครับไม่มีสภาครับกษัตริย์ปกครองเลย ส่วนใหญ่ไปดูนะฮะที่ยังมีการปกครองแบบนี้มาจากระบบศาสนาที่เข่งคัดมากและส่วนใหญ่อยู่ในศาสนาอิสลามใกล้ๆบ้านเราเนี่ยบรูไนเนี่ยก็ปกครองด้วยสมบูรณ์ใยาสิทธิราชนะฮะไม่มีสภาเ,เอ๊ะเป็นงั้นทำไมยอยู่ได้อ่ะเห็นเขาจเจริญรุ่งเรืองอันนี้เขาเรียกแจ็คพอตคือมีทองอยู่ใต้ดิน คือทองทองสีดำมีน้ำมันบังเอิญมันมีน้ำมันอยู่ด้วยก็ทำให้ประเทศเหล่านี้ย,ยังดำรงลักษณะการปกครอง,องแบบสมบูรณาในยิทธิิราชได้ก็ได้ร่ำรวยร่ลำรวยก็แบ่งงบแบ่งเงินเงินเหลือใช้อ่ะก็ให้ประชาชนใช้ให้ทุนการศึกษาเรียนให้เยอะๆทุกคนก็มีความสุขอยู่กันไปได้ครับอ้าวแล้วทำไมปฏิวัติฝรัร่งเศสตั้งแต่1 7 8 9จนถึงวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ละ่ะ เป็นทฤษฎีได้ไหมทฤษฎีวิวัฒนาการได้เหรอยังได้อยู่ครับถามว่าทําไมยังได้อันนี้อธิบายได้ว่าเป็นการวิวัฒนาการที่ไม่สม่ําเสมอโอ้เรื่องทฤษฎียังเถียงกันได้อีกเยอะมันไม่เหมือนกฎนะฮะทฤษฎียิ่งมาเป็นทางสังคมอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนี้ชาลดาวินเป็นคนที่คิดคน้น จับทฤษฎีนี้ได้ดูจากวิวัฒนาการว่ามนุษย์มาจากลิงที่ผมพูดไปแล้วหลายครั้งแล้วในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยนักคิดทางสังคมก็ได้รับผลสะเทือนจากทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นคนในเวลาเจเนเรชันเดียวกันช่วงเดียวกันคือคาร์มาร์กก็ได้รับทฤษฎีนี้มาแล้วก็มาค้นคว้าผสมกับหลายทฤษฎีก็ไปค้นคว้าวิทยาศาสตร์ทางสังคมกลายเป็นกฎวิวัฒนาการของสังคม ที่เริ่มต้นจากยุคชุมชนบุพการมาเป็นยุคทาสยุคศักดินาและมาเป็นยุคทุนแล้วก็จะไปสู่ยุคคอมมิวนิสต์นี่หัวหน้าคอมมิวนิสต์ใหญ่ทางความคิดนะคะคือคาร์ลมาร์สชาวเยอรมันปรากฏว่าเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการนี่คนส่วนหนึ่งไม่ค่อยเชื่อใครครับที่ไม่ค่อยเชื่อคนที่มีอำนาจและปกครองระบบแบบล้าหลังอย่างในประเทศไทยเนี่ย ดังนั้นทฤษฎีวิวัฒนาการนี้จะไม่มีการเรียนกันเลยฮะไม่มีการเรียนกันเลยผมเรียนรัฐศาสตร์เองนะครับที่จุราเนี่ยปริญญาตรีก็เรียนนิดเดียวเท่านั้นเองไปเรียนปริญาโทก็เรียนอีกหน่อยหนึ่งฮะปรากฏว่าเรื่องนี้ถูกอธิบายว่าที่ ฝรั่งเศสเกิดการปฏิวัติใหญ่ในปีคศ .17 8 9เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นผลกระทบมาจากการปฏิวัติการเดินเรือปฏิวัติมาจากยุคเลเนสองฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมในยุโรปทั้งหมดนี้กินเวลานะครับไม่ใช่เดี๋ยวเดียวและปรากฏว่า คศ1 7 8 9เกิดการปฏิวัติใหญ่ล้มราชวงศ์บูบองแล้วในยุโรปก็กลัวครับแต่ยังจับกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่และก็ยังไม่เชื่อในที่สุดก็เกิดคลื่นอันนี้ก็เกิดการปฏิวัติใหญ่ในรัเสเซียล้มราชวงศ์โรมานนฟแต่ห่างกันร้อยกว่าปีในฝรั่งเศสปฏิวัติ1.7.8.9เองกว่าจะมาเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์มาเป็นระบบสาธารณรัฐ ที่มั่นคงก็หวนกลับมาสู่ศักดินาอีกใช้เวลาเกือบร้อยปีเหมือนกันการปฏิวัติใหญ่ในจีนเกิดขึ้นก่อนรัเสเซียนะครับล้มราชวงศ์ชิงนี่ก็เป็นผลมาจากการปฏิวัติประชาธิปไตยในฝรั่งเศสในปี1789ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าการปฏิวัตินั้นเนี่ยจะเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยในวันนี้คนปารีสไม่รู้หรอกครับ แล้วมันมาถึงจีนได้ยังไงมนุษย์มันเรียนแบบกันมันรับรู้กันมันเห็นสิ่งวิวัฒนาการดังนั้นซุนยัตเซนไม่ใช่คนแรกก่อนหน้าซุนยัตเซนก็มีกบฏไท,ทเผงเป็นกบฏคริสเตนครับเล่นเอาราชวงศ์ชิงเป๋เลยเหมือนกันครับถือว่ากบฏไท,ทเผงนี่เป็นกบฏของผู้มีบุญและเชื่อในศาสนาคริส,สตซุนยัตเซนก็เชื่อคริสนะครับ เพราะว่าเวลาขยายความคิดทงางศาสนามันเป็นมันขยายความคิดทางการเมืองมาด้วยดังนั้นวันนี้ครับเรากลับมาสู่ว่าในอาหรับเนี่ยมีปัญหาใหญ่ก็คือ,อกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยมีระบบการปกครองที่ล้าหลังเป็นเผด็จการแล้วเป็นเผด็จการแบบชนิดที่เรียกว่าสุดริ่มทิ่มประตูนะฮะ ยาวนานมากผมให้ท่านดูแผนที่นี่นะครับแผนที่เล็กๆตรงนี้นะครับที่เป็นสีแดงๆเล็กๆนั่นน่ะนั่นคือตูนิเซียครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตูนิเซียสีแดงเล็กๆนะฮะไอสีแดงใหญ่ๆนะ้เป็นอียิปต์จากตรงนั้นแหะครับที่เราเรียกว่าอารับสปริง อารับสปริงเกิดจากอะไรครับเกิดจากการเป็นพผด็จการนะครับปกครองแบบชนิดที่ไม่ต้องเลือกตั้งแต่ละประเทศเหมือนกันหมดนะครับแถวนั้นก็อยู่กันได้เกิดคนหนุ่มคนหนึ่งเป็นนักศึกษาแล้วก็ก็ยากจนแล้วครับพระบบะเผด็กจการนี้มันไม่ดีสักที่นะครับ เชื่อผมเถอะคุณประยุทธ์อยากจะอยู่อีก20ปีวางระบบคิด20ปีจะอ้างว่ามีนักวิชาการมาช่วยวางไอ้นักวิชาการที่มาช่วยคุณวางนี่ก็เป็นพวกล้าหลังทั้งนั้นท่านไม่เห็นเลยนักวิชาการก้าวหน้าไม่ไปอยู่กับคุณเลยฮะพวกที่ยอมรับระบบะเผด็จการพวกที่ขายตัวทั้งนั้นแหละครับที่เข้าไปช่วยคุณประยุทธ์วางแผนยุทธศาสตร์20ปีแล้วก็มีทหารเนี่ยนั่งเป็นคณะกรรมการ จะตกลงจะยึดอำนาจมีการเลือกตั้งเป็นเพียงรูปแบบในตะว,วันออกกลางก็มีการเลือกตั้งนะครับในซีเรียเนี่ยคนที่เป็นประธานาธิบดีปัจจุบันเนี่ยตอนที่พ่อบิดาท่านเสียชีวิตก็เป็นประธานาธิบดีมา20กว่าปีท่านก็มีการเลือกตั้งเหมือนกันในประเทศเผด็จการนี่ใช้การเลือกตั้งมาเป็นความชอบธรรมเหมือนเกาหลีเหนือนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังจะเกิดเหตุการณ์ ที่กองทัพเรืออเมริกันเข้าไปในน้านน้ำเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยนะนั่นก็เลือกตั้งเหมือนกันแล้วเผด็จการนี่เวลาเลือกตั้งนี่แหมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในโลกไม่มีหรอกครับประชาธิปไตยไม่มีไม่มีใครลงมาลงันแนะเสียงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นในตูนิเซียนี่เป็นเผด็จการยาวนานคนก็ยากจนระบบราชการก็คอร์รัปชันไถกันนะครับลีดนา ทาเล่นประชาชนไถประชาชนเก็บสวยเก็บเงินตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนไอข้างบนก็ว่าข้างล่างไม่ได้เพราะข้างล่างก็รู้ข้างบนข้างบนก็กินกูกินนิดเดียวจะมาว่ากันยังไงตำรวจในตูนิเซียก็เหมือนกันครับคนหนุ่มคนนี้แกตกงานแกเป็นนักศึกษาแกก็ไม่มีงานทำแกก็มาเข็นรถเข็นขายเหมือนบ้านเราเนี่ย ยังไปจับแกอีกปรับแกกแกก็จนอยู่แล้วไม่มีจะก,กินอยู่แล้วมันเครียดความเครียดอย่างนี้ครับมันไม่ใช่เครียดอยู่คนเดียวมันเครียดทั้งสังคมแต่ทุกคนก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกกับปืนนะใครจะกล้าอย่ามาพูดเลยครับว่าโอ๊ยคนไทยขี้ขาดคนไทยไม่กล้าสู้มนุษย์มันเหมือนกันหมดละครับแต่มันถึงจุดจุดหนึ่งที่เรียกการสันดาปทางสังคมความเครียดความเกลียด กลัวก็กลัวเก,วก,กลียดก็เกลียดแต่สุดท้ายความเกลียดมันกลายเป็นความกล้าเพราะมันค้นขีดความกลัวแล้วการปฏิวัติสังคมต่างๆนี่ครับเราจะต้องอธิบายเราจะต้องศึกษาแล้วเราจะต้องเดินตามทิศทางของความเป็นจริงของสังคมต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับถ้าใครจะไปตัดต้นไม้ใหญ่ถ้ามันเอียงอย่างนี้นะครับอย่าไปตัดตรงนี้นะฮะ ตัดยากต้องตัดฝั่งนี้ครับพอตัดปับ๊บพอมันมีแผลปับ๊บไอแรงน้ำหนักของต้นไม้เนี่ยจะเกิดแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยดึงรอยขวานที่เราตัดตรงเนี้มันจะฉีกขาดแล้วจะพังง่ายดังนั้นใครที่ชอบพูดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงสังคมยังไงก็ศึกษาพวกพวกนี้บ้าง นะครับเหตุการณ์ในตูนิเซียพอเกิดการเผาตัวก็สังคมมันเครียดอยู่แล้วเท่านั้นแหละครับพอไฟลุกคนมันฮือข่าวนี้ก็ออกไปแล้วเป็นช่วงของที่ผมบอกแล้วครับว่าเป็นการปฏิวัติการสื่อสารแล้วคือเครื่องมือการสื่อสารนี้มันส่งข่าวไปถึงกันหมดคุณประยุทธ์ยังไม่กลัวก็ลองทำต่อไปนะครับลองทำไปเรื่อยๆ เผด็จการอย่างนี้ไปเทื่อยๆเถอะไม่เป็นไรเกิดการลุกฮือขึ้นโค่นล้มประธานาธิบดีโค่นล้มระบบการปกครองนะครับประธานาธิบดีเบนอารีนะครับจากตูนิเซียตอนนั้นวัย74ปีครับปกครองมานาน23ปีก่อนหน้านั้นก็เหมือนกันก็เผด็จการเหมือนกันท่งกำลังปราบประชาชนเลย พอประชาชนไม่พอใจก็ชุมนุมพอชุมนุมปั๊บก็ปราบวันนี้คุณประยุทธ์กลัวประชาชนชุมนุมที่สุดเพราะรู้ว่านี่คือจุดตายของเผด็จการผู้รักประชาธิปไตยก็จะต้องหาทางชุมนุมเพื่อให้เกิดมันก็ชุมนุมก็นยากครับมันก็ใช้มาตราคุมอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราจุดสันดาบทางสังคมเนี่ยไฟมันจะลุกพลึบเลยครับแล้วมันจะกระจายตัว ก็กระจายตัวไปในทุกที่เลยครับเข้าไปในอียิปต์เห็นไหมฮะเข้าไปในลิเบียรพระเด็จการเข้าไปในอิหร่านนะครับเ,เข้าไปในหลายประเทศในตะวันออกกลาง เข้าไปในลิเบียซีเรียรดังนั้นเกิดการจลาจลเกิดการลุกฮือของประชาชนโอ้ยผู้ก่อการรายุยงก็เนี่ยคิดอย่างนี้แหละอาจจะมีครับแต่ว่ายุให้ตายก็ไม่ขึ้นครับถ้ามันไม่ถึงจุดสันดาบของมันถ้าคุณไม่มีการกดขี่ผมถึงบอกไงว่า ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าคุณไม่รัฐประหารเนี่ยนะครับมันไม่เกิดนะครับเรื่องพวกนี้จอมพลถนอมก็ยึดอำนาจตัวเองที่ผมบอกไปแล้วเมื่อต้นรายการสลิดก็ยึดอำนาจมาแล้วจอมพลถนอมก็ยึดต่อยึดต่อเสร็จก็ต้องให้รัฐธรรมนูญปีหนึ่งหนึ่งเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จเป็นนายกเองร่างรัฐธรรมนูนเองทุกอย่างแล้วก็ยึดอำนาจตัวเอง,เอ,งอีกเมื่อสิ พอพฤศจิกาย,ยน2.114ก็เกิดการประท้วงของนักศึกษาก็ปราบนักศึกษาตอนนั้นปราบเบาๆก่อนแต่ความไม่พอใจของประชาชนต่อะระบบเผด็จการมันมากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุด14ตุลา14ตุลาก็ไม่ใช่เกิดจากนักศึกษาจะไปล้มรัฐบาลนะครับตกลงกันได้แล้วครับคืนวันที่13เข้าไปเจรจากับถนอมตัวแทนนักศึกษาเข้าไปในวังแล้ว ไปพบกับรัฐบาลแล้วเจราจากันว่าจะมอบรัฐธรรมนูญให้ภายในหกเดือนคืนนั้นคือวันที่สิบสามผมก็อยู่หน้าวังครับพอเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็ดีใจเสียงประกาศของคุณเสกสรรก็บอกว่าเราได้รัฐธรรมนูญอีกหกเดือนได้แน่นอนพอเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าอย่าพึ่งกลับนะมันยังมืดอยู่อย่าพึ่งกลับเดี๋ยวอันตรายเช้าก่อนค่อยกลับนี่ฮะ เด็กก็คิดได้ทีนี้ปรากฏว่าพอหกโมงฟ้าสางก็เริ่มแยกย้ายกันสมัยนั้นมันไม่มีนะครับร้านสะดวกซื้อไฟฟ,ไฟ,ฟ,ฟ้ามืดหมดก็ต้องรอหกโมงเช้าพอเริ่มออกหกโมงครับพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นยศในขณะนั้นก็ได้รับสัญญาณมาจากวอกกี้ทอกกี้ตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะให้ลุยจับผู้นำ นักศึกษาเรีกวแตกคือนั่นแหละครับจุดสันดาบจุดสันดาบอย่างนี้เนี่ยบางทีผู้ปกครองผด็จการมันนึกไม่ออกเมื่อมันเลยมาถึงตรงนี้มันก็เลยกระจายตัวการกระจายตัวการกระจายความคิดมันเป็นภาวะการของมนุษย์อย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าจะกระจายเฉพาะอลับสปริงเหตุการณ์ในตุรกียนี้ถูกขนานนามโดยสหรัฐอเมริกาว่า นี่คืออาหรับสปริงดอกไม้ผลิเกิดขึ้นแล้วในอาหรับก็คือประชันใจเกิดขึ้นแล้วในอาหรับครับเหตุการณ์14ตุลาการปฏิบัติของนักศึกษาก็กระจายตัวเข้าไปในยุโรปกระจายตัวเข้าไปในกรีกในตุกรกีในเวลานั้นครับเมื่อ40กสิาปีก่อนก็เป็นข่าวนักศึกษากา็ลุกฮือกันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี่คือผลมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการ ประสานกับกฎในอาหารับก็เกิดอาหารับสปริงกระจายตัวเข้าไปล้มรัฐบาลฮกนี่มูบารักในอียิปต์อียิปต์นี่ก็เผด็จการมายาวนานครับนัสเซอร์ปรากฏมาเป็นนายทหารล้มราชวงศ์ของของอียิปต์ครับทหารส่วนใหญ่ล้มล้มราชวงศ์ทั้งนั้นนะครับ ฟังให้ดีนะครับพี่น้องประช,ชาธิปไตยไม่ค่อยได้ล้มกษัตริย์นะครับยากไม่มีแต่มีแต่ทหารนี่แหละ,ะเผด็จการนี่แหละจะลม้มพลนัสเซอร์ได้ขึ้นไปเป็นประธรน,นดีอาวาสดัดเป็นต่อพอตายก็เป็นต่อแล้วก็มูบารักเป็นต่ออกีกโอโ้โหสามชั่วคนในอียิปต์พอเกิดอารับสปริงที่ตูนิเซียทั้งนันนะครับอย่างที่ผมให้ดูแผนที่แล้วมันใกล้ๆก,ก,กันนี่ กระจายตัวเลยครับท่านนี้กระจายตัวจากตูนิเซียเข้าอียิปต์เลยครับจากตูนิเซียเข้าริเบียเข้าอียิปต์เข้าซีเรียครับนี่แหละที่มาทีนี้ท่านต้องดูนะครับว่าในกลุ่มเผด็จการทั้งหลายที่อยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยส่วนใหญ่นี่นะครับเป็นพันธมิตรของรัเสเซียในช่วงสงครามเย็น เหตุการณ์อารับสปริงนี่มันเกิดขึ้นหลังจากสมคามเย็นล่มสลายแล้วโดยกลุ่มรัเสเซียล่มสลายก็เป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งครับปรากฏว่ารัเสเซียเองเป็นพี่ใหญ่ในระบบสังคมนิยมสู้กับทุนนิยมปรากฏว่าสังคมนิยมของรัเสเซียเนี่ยผมสรุปมาแล้วคือ เป็นสังคมนิยมนอกมดลูกท้องนอกมดลูกเกิดก่อนเวลาแต่การเกิดก่อนเวลาของระบบสังคมมันก็ขยายตัวนะครับช่วงนั้นทุกคนก็เชื่อมั่นว่าระบบสังคมนิยมจะครองโลกหมดจากรัเสเซียไปจีนจีนไปคิวบาไปหลายประเทศเป็นสังคมนิยมหมดแต่สุดท้ายการผลิตที่ล้าหลังที่ลัดเป็นคนกลุ่มการผลิตทั้งหมดทฤษฎีนี้ล้าหลังที่สุดแล้วครับ ตอนนี้ก็บทพิสูจน์อีกอันหนึ่งก็คือที่เวเนซุเอลาซึ่งกำลังจะมาใช้ในประเทศไทยวิธีคิดนี้ยังเป็นวิธีคิดในทหารไทยอยู่เลยครับยึดขึ้นความถี่มาเป็นของตัวเองยึดสัมปทานน้ำมันมาเป็นของรัฐภายใต้คำว่าชาตินิยมก็ไปถามฮูเอร์ชาเวสหน่อยนะครับ แต่แตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วก็ไม่ยากมั้งครับก็ลงเชิญหมอวาลินก็นได้มั้งประทับทรงสิประทับทรงวิญญาณของในฮูเวอร์ชาเวสก็ได้ให้มาอธิบายหน่อยว่าเป็นยังไงดังนั้นกลุ่มในประเทศอาหรับนี้เป็นกลุ่มประเทศของสังคมที่เป็นพันิมิตกับรัสเซียและบางประเทศก็ทําเป็นสังคมนิยมเลยก็เป็นสังคมนิยมแบบแบบเผด็จก,การนะ่ะใช้ชื่ออย่างนั้นน่พะพม่าก,ก็เป็นสังคมนิยมมาพักไง ช้ชื่อสังคนิยมแต่จริงๆเป็นเผด็จก,การนี่แหละครับดังนั้นไอ้พวกพเผด็จก,การทั้งหลายเนี่ยมันจะแปรรูปแต่ว่าจะเรียกประชาธิปไตยทั้งนั้นนะฮะจะเรียกประชาธิปไตยแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าเป็นเป็นเผด็จก,การการเป็นเผด็จก,การนี่แหละครับเป็นความล้าหลังของวิวัฒนาการที่ระบบรัฐมันไม่สม่ำเสมอแต่ประเทศไทยเนี่ยมันพัฒนาไปแล้วฐานพลังการผลิตมันขยายตัวแล้ว การผลิตยอยู่ในโครงสร้างของระบบเสรีแล้วแต่ว่าไอ้พลังล้าหลังทางการเมืองเนี่ยมันยังต้องการจะครอบเอาไว้ดังนั้นอาหรับสปริงก็พอกระจายตัวปั๊บก็ไปเกิดขึ้นที่ซีเรียสิครับที่ซีเรียนี้ก็เกิดการลุกฮือของสิ่งที่เรียกว่าอาหรับสปริงประชาชนก็ลุกฮือจะโค่นล้มประธานาธิบดีซีเรียซึ่งปกครองโดยระบบะเผด็จก,การต่อจากพ่อมา สู้กันหนักทีเดียวครับแต่ว่าที่ตูนิเซียนั้นตั้งรับไม่ทันก็พังไปประธานาธิบดีก็ต้องหนีหนีก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ตูนิแต่ซีเรียนี่ตั้งรับทันล้ครันี้ไม่ยอมแล้วไม่ยอมไม่ยอมก็เกิดลบกันแล้วสิครับคำนี้ลบกันประชาชนก็ลุกฮือขึ้นสู้เมืองไทยจะให้ถึงจุดนั้นหรือเปล่าครับหรือถ้าคุณประยุทธ เชื่อว่าจะไม่เกิดอยากจะทดลองก็ทํำต่อไปนานๆนะครับใช้ยุทธศาสตร์20ปีเลยนะครับเอาทหารมานั่งในสภานะครับเราถึงวันนั้นนึกถึงกันหน่อยนะว่าผมเตือนท่านแล้วแต่แน่นอนครับ20ปีของประวัติศาสตร์เนี่ยคนคนรู้สึกว่านานแต่ทั้งประวัติศาสตร์นี่มัน,มน,มนเท่ากับ20วันนั้นนะ เพราะช่วงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมันจะนานหน่อยแต่เมื่อมีวันนี้เรายังไม่มีการวิเคราะห์นะครับว่าเมื่อมีการปฏิวัติการสื่อสารแล้วไอ้โลกออนไลน์เนี่ยครับมันแพร่กระจายข่าวสารแพร่กระจายเรื่องสิทธิความหวงแหนสิทธิของตัวเองผลประโยชน์ของอันชอบธรรมของประชาชนมันกระจายไว้วันนี้คุณประยุทธ์ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นอะไรได้ เหตุการณ์ต่างๆวันนี้คุณประยุทธ์ยิ่งกดขี่หนักขึ้นนะครับปิดปากคนในประเทศก็ปิดปากสุนัยไม่ได้เอาสุนัยจะออกรายการทีวีไหนนี่ไงทีวีเฟซบุ๊กไปบอกเฟซบุ๊กให้ปิดสุนัยก็ผมไม่ได้ไปบอกผมไม่ได้ไปก่อความรุนแรงอะไรผมกลำลังอธิบายวิชาการและกำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยสันติวิธี อยากให้บ้านเมืองกลับสู่ประชาธิปไตยกลับสู่ความเป็นปกติเพื่อให้ประเทศหมดเงื่อนไขความรุนแรงทั้งสิน้นแต่วันนี้คุณประยุทธ์ก็ดูท่าทางจะไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็ทําให้สถานีวิทยุใต้ดินกระจายตัวกันใหญ่เลยสถานาีจะเรียกว่าสถานีโทรทัศน์หรือสถานีอะไรไฟเย็นออกรายการสดได้ครับ คุณประยุทธ์ก็จะไปปิดเขาก็ปิดไม่ได้นายโกตีหรือหมาน้อยลุงสนามหลวงอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ก็จะไปเล่นงานพวกนี้ผมบอกว่าเล่นงานพวกนี้ไม่ยากเลยครับให้ประชาธิปไตยสิแต่ว่าในความเป็นจริงวันนี้มันเลยเวลาแล้วมันกลับคืนสู่ประชาธิปไตายยากแต่คนส่วนหนึ่งก็ยังหวังว่าจะเกิดประชาธิปไตย นักการเมืองในประเทศไทยหลายคนและประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าในประเทศไทยไม่มีอะไรหรอกเลือกตั้งแล้วก็จบเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วอีกสักพักหนึ่งปฏิวัติใหม่ก็อยู่อย่างนี้ลืมเข้าใจทฤษฎีไปว่าทฤษฎีวิวัฒนาการสังคมนี่มันไม่หยุดนิ่งครับมันจะหมุนมันเหมือนนึกถึงฝาขวดนะครับเวลามันปิดแน่นเนี่ยท่านลองเอาฝาขวดมาเอาสีเมจิกติก๊กเขียนตรง สีแดงๆไว้ตรงจุดหนึ่งนะครับหมุนรอบที่หนึ่งเนี่ยฝายังไม่หลุดนะแต่ว่าไอ้จุดแดงเนี่ยมันจะขยับขึ้นอีกชั้นหนึ่งถ้าเกีียวหลายๆเกียวนะฮะสังคมเกีียวสังคมมันหลายเกีียวหมุนรอบที่สองไอ้จุดแดงมาอยู่ที่เดิมอีกแล้วแต่มันไม่ใช่ที่เดิมแต่มันยกระดับขึ้นอีกชั้นหนึ่งอีกแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นครับพอถึงจุดหนึ่งฟามันก็จะหลุด ถ้าข้างในเป็นแก๊สมากๆพอหมุนรอบที่สามรอบที่สี่ไอ้ฝาจุกที่เริ่มคลายตัวเนี่ยมันจะระเบิดตึง้งออกมาทันทีครับนี่คือทฤษฎีวิวัฒนาการและกฎแห่งการสันดาบทางสังคมถ้าทีใดมีการกดขี่ที่นั่นจะมีการต่อสู้ดังนั้นวันนี้คุณประยุทธ์กำลังสร้าง การต่อสู้กำลังสร้างปีศาจตัวใหม่ขึ้นมาก็เหมือนยุคก่อนสลิดนะครับคอมมิวนิสต์เล็กนิดเดียวครับไปจับฆ่าเขาฆ่าครคาองจันดาวงฆ่าในรวมวงพันฆ่ารัฐมนตรีสี่คนในยุคของจอมพลปอต่อเชื่อมกันมาถึงสลิดความโหดร้ายเหล่านี้มันก็กลายเป็นจุดสันดาบ ดังนั้นคอมมินิสต์ที่เข้มแข็งก็คือคนที่ทหารสร้างขึ้นภาคใต้ไปดูสิครับวันนี้ก็เหมือนกันค่าเข้ามาไม่รู้กี่รอบแล้วครับมันก็เลยเกิดจุดสันดาาพอไฟลุกปั๊บมันไม่จบง่ายดังนั้นคืนวันที่6เมษาก็เกิดระเบิดและไม่แค่ครั้งสุดท้ายจะเกิดอีกครับใน4จังหวัดภาคใต้ตราบเท่าที่สังคมเราไม่ยอม เข้าสู่กลไกของวิวัฒนาการที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลรับฟังความเห็นร่วมกันแต่ว่าตรงจุดนี้เองครับปัจจัยที่มันทําให้ไม่สามารถจะกลับสู่ความเป็นสงบได้เนี่ยคือหนึ่งความล้าหลังของระบบโครงสร้างของเราเองกับสองมันเลยเวลาของมันแล้วอย่างกรณีซีเรียนี่เลยเวลาแล้วครับ เลยเวลาแล้วถามว่าเลยยังไงฮะมันถึงขั้นลบกันแล้วเห็นไหมครับเกิดสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบแล้วครับดังนั้นสงครามกลางเมืองในซีเรียรจึงเริ่มต้นจากอาหรับสปริงก็คือเริ่มต้นจากปัญหาการกดขี่ระบบะเผด็จการที่ล้าหลังระบบรัฐที่ล้าหลังเหมือนเมืองไทยเรานี่ยแหละครับแต่ว่า การพังทลายของซีเรียนั้นมันเลยมันมันผ่านจุดสันดาบไปแล้วครับมันเกิดไฟลุกแล้วแล้วดับยากเมืองไทยยังไม่ถึงจุดสันดาบนะครับแต่ใกล้ถ้าจุดสันดาบเมื่อไหร่พอลุกแล้วมันดับยากครับเพราะตัวแปรอื่นตามมาแล้วครับตัวแปรอะไรครับตัวแปรของอาหรับซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพันธมิตรของรัเสเซีย อย่าลืมนะครับในอาหรับนี่มีสองอำนาจนะครับอำนาจของรัสเซียกับอำนาจของสหรัฐอเมริกาติดกับซีเรียรนะครับก็เป็นอิรักเห็นไหมครับอิรักตอนที่อิรักอิรักนี่ก็อยู่ฝ่ายเออตอนช่วงสงครามเย็นก็อยู่เป็นพันธมิตรของรัสเซียรัสเซียก็คุ้มครองอเมริกาก็ไม่กล้าเข้า เพราะว่ามันยันกันอยู่แต่พอรัสเซียล่มสลายปับ๊บอำนาจที่กดทับประชาชนเนี่ยมันไม่มีไม,ไม่ไม่มีเบื้องข้างหลังไม่มีแบ็กละมือที่เออเอเอมองไม่เห็นหรือมือที่สนับสนุนอยู่ข้างหลังคือรัสเซียที่หนุนหลังประเทศพวกนี้ก็อ่อนกําลังลงไปพออ่อนกําลังลงไปก็ยังไม่ยังไม่เกิดจุดยังไม่ถึงจุดสันดาบครับแต่ผู้ปเด็จก,การทั้งหลายมันเพลินนะในลิเบียเห็นไหมฮะนั่นก็เพลิน กัตดาฟี่ก็ปกครองไปเรื่อยใครก็ทําอะไรฉันไม่ได้ฉันมีอํานาจแหะทําไมอิรักก็ไม่กลัวใครอิรักนะ่ะเจออเมริกาเข้าไปฟัดแต่ลิเบียนี่เจอประชาชนล้วน,ลวนเลยครับเจอประชาชนล้วน,ลวนเลยอเมริกาไม่ได้ส่งทหารอะไรเข้าไปเลยครับเกิดจาการาสปริงประชาชนลุกฮือครับเหมือนคุณประยุทธ์เนี่ยเชื่อมั่นในอํานาจเชื่อมั่นในกองทัพกองทัพอยู่กับเราอย่างนั้นอย่างนี้แบบเดียวกันครับ พอไฟมันลุกที่ตุเซีมันขยายไปที่อียิปต์ขยายไปเข้าไปในโอมานขยายเข้าไปในอ,อ,อิรักขยายเข้าไปในลิเบียปรากฏว่าถ้าท่านดูนะครับอิรักนี่ติดกับซาอุดีอาระเบียเห็นไหมฮะอิรักนี่ติดกับซาอุดีอาระเบียนะครับสีเหลืองเหลืองนี่เหลืองแก่แหมถ้ามันมีจอนีจะกลับไปได้ใหม่นะฮะมีห้องทงห้อง ส่งดีๆแล้วผมจะอธิบายให้ท่านเห็นชัดเลยอิรักนี่บุกค,คูเวตตอนสงครามอ่าวเปอร์เซียปรากฏว่าอิรักกับคูเวตมันติดซาอุดีอาราเบียครับซาอุดีอาราเบียนี่แหล่งศูนย์กลางเรียกว่าศูนย์กลางของกลุ่มตะวันออกกลางที่เป็นประเทศใหญ่ที่สุดมีน้ำมันมากนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรกับอเมริกากับโลกตะวันตก อเมริกาก็ต้องส่งกำลังเข้าไปยันนะครับช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียไม่ให้อิรักขยายตัวครอบงำคูเวตได้ก็เกิดสงครามอ่าวแล้วก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของอิรักต้องถอยกลับไปดังนั้นอิทธิพลของอเมริกากับรัสเซียยังดุนกันอยู่ในนี้ครับเหตุการณ์ที่ทรัมป์สั่งให้ ออกองทัพเรือที่ลอยเรืออยู่ในหน้าน้ํายิงในหน้าน้าเมดิเตอร์เรเนียนท่านเห็นนะครับซีเรียสีเขียวเขียวนี่ยครับติดอยู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดังนั้นกองทัพเรือของอเมริกาที่คุมเชิงอยู่ก็สั่งยิงจรวดโทมาฮอคเข้าไป59ลูกเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ2 6ล้านเหรียญ นะครับลูกหนึ่งก็ตกประมาณ5 0 0แสนเหรียญคูณ35-37เข้าไปนะครับเรื่องนี้ก็ประมาณกพันกว่าล้านจิ๊บจ้อยสำหรับสหรัฐอเมริกาข้ออ้างที่ทรัมป์อเมริกาอ้างก็คือซีเรียได้ใช้ระเบิดสารเคมีสารพิษ ถล่มฐานที่มั่นของกลุ่มที่เรียกว่าอาหรับสปริงที่พัฒนามาจากอาหรับสปริงนะฮะแต่ตอนหลังมันกลายไปพอเป็นอาหรับสปริงเสร็จมันมีไอซิสเข้ามาอีกแทรกอีกกลุ่มผู้ก่อการกร้ายที่พังที่ระบบรัฐิอิรักพังทลายพอระบบรัฐอิรักพังทลายกองทัพอิรักส่วนหนึ่งก็ลงใต้ดินครับ <S <S พอลงใต้ดินก็กลายไปเป็นขบวนการก่อการร้ายก็เข้าเข้าไปหนุนในไอซิส เข้าไปหนุนในซีเรียแล้วก็เกิดการลบกันอย่างแข็งขันล่าสุดก็มีการทิ้งระเบิดในฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการกบฏเพราะว่าซีเรียนี้ตอนหลังอเมริกของรัสเซียก็เข้ามาช่วยเต็มที่พอเข้ามาช่วยเต็มที่ปั๊บซีเรียก็พยายามจะปราบให้ศบให้จบมันก็ไม่จบแล้วยิงอาวุธระเบิดสารพิษเข้าไปโอ้โหดูภาพแล้วมันน่าอเนจอานาต เด็กๆครับได้รับสารพิษมันแบบที่ถ่ายคลิปออกมานะผมไม่อยากดูเลยเขาก็เลยอเมริกาก็เลยใช้ข้อนี้อ้างเลยครับใช้ฐานทัพยิงจรวดโทมาฮอคเข้าไปจรวดโทมาฮอคนี้รู้สึกว่าใช้ครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะใช้ในสงครามอ่าวเปอร์เซียครับสงครามอ่าวเปอร์เซียก่อนปี ปีคศ2000นะหนึ่งเก้ท่าไหร่เเก้าหนึ่งหรืออะไรเนี่ยครประมาณนั้นนะที่สงครามอาวปอเชีแล้วก็เพิ่งมาใชา้ครั้งเนี้ปรากฏว่าถ้าเรามองกันแค่นี้เรามองว่าเหตุผลที่ทำเนียบขาวบอกเราก็จะไม่เข้าใจความจริงว่ากันจริงๆแล้วตรงนี้คือ อเมริกาคงยอมให้รัสเซียขยายบทบาทปกป้องซีเรียเต็มที่ไม่ได้มันเป็นมันเป็นดุลกันนะฮะดุลกำลังกันอยู่ในตะวันออกกลางแต่จุดนี้มันก็จะต้องพิจารณาให้เชื่อมโยงกันกับสิ่งทีเ่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงขณะที่ถล่มซีเรียนี้ มันมีข่าวซุบซิบกันอยู่ในอเมริกาเนี่ยในอเมริกาตอนนี้นี่นะครับก็มีแต่ข่าวซีเรียรผมอยู่ที่นีก็น,นั่งดูโทรทัศน์ซีเรียรเรื่อยเอ้ดูเรื่องข่าวซีเรียรของอเมริกาเรื่อยแต่ข่าวที่มันมีมาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งทรัมป์จนถึงวันนี้ว่าเป็นข่าวซุบซิบล่ำลือกันแบบใต้ดินเลยนะครับก็บอกว่าทรัมป์เนี่ย กับทีมงานเนี่ยตอนเลือกตั้งเนี่ยได้รับการสนับสนุนญ,ญาติดีกับรัเสเซียโคนอเมริกานี่เขาก็กับรัเสเซียนี่ก็เป็นเรื่องไม่เบื่อไม่เมากันนะไอ้บาดแผลในช่วงสงครามเย็นเนี่ยก็ยังรู้สึกอยู่ทั้มก็คงแก้ตัวไม่หลุดเหมือนกันเรื่องนี้มีผู้วิเคราะห์ว่าการถล่มซีเรียครั้งนี้เป็นผลพลอยได้นะฮะผลพลอยได้ผมไม่เชื่อว่าเป็นเหตุผลหลักผลพลอยได้ก็แสดงเห็นว่า ทำไม่ได้มีอะไรพิเศษกับรัสเซียนะไม่ไม่ได้ไปเอาเงินเอาทองอะไรครับถ้าเอาเงินเอาเอาทองเข้ามาหนุนเรื่องการเลือกตั้งแล้วฉันจะทำอย่างนี้ได้ไงฉันไม่ได้เกงใจรัสเซียนะอันนี้เป็นผลผลพลอยได้เล็กๆอีกอันหนึ่งของผลพลอยได้เล็กๆอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์พูดกันมายาวนานแล้วครับว่าพรรคพิบลิกันเนี่ยมีฐานเสียงใหญ่อยู่ที่กลุ่มทุนค้าอาวุธผู้ผลิตอาวุธ อันนี้ของจริงนะฮะประเทศอเมริกานี่รายได้หลักมาจากตัวหนึ่งนะฮะนอกจากขายเทคโนโลยีเรื่อง Google อะไรต่างๆแล้วอาวุธนี่คนขายอาวุธก็อย่างว่าถ้ามีสงครามหรือว่ามีการใช้อาวุธก็อย่างนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นสงครามอะส่งไปล็อตหนึ่งห้าสิบเก้าลูกหมดไปแล้วยี่สิบหกล้านเหรียญก็ต้องซื้อเข้ามาประจำใหม่ อันนี้ก็เป็นความเชื่อและเป็นการบทวิเคราะห์ที่เราใช้กันมาตลอดนะครับว่าอเมริกานั้นทันทีที่พักริพับริกันขึ้นมักจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องใช้อาวุธในการจัดการบางเอิญมันพอเหมาะซะด้วยนะครับตอนบุชขึ้นมาก็ถล่มอัฟกานิสถานแล้วก็ถล่มอิรักเห็นไหมฮะ แต่ที่ต้องถล่มก็เพราะมันเกิดการถล่ม l d Trade ก่อนก็พอดีดังนั้นการใช้อำนาจของพักการเมืองของรัฐบาลอเมริกาในภาวะหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนและเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจถ้าบอกว่าอเมริกาดำเนินการเรื่องนี้ทําต้องการจะกลบข่าวอย่างเดียวทําต้องการจะสร้างภาพอย่างเดียวเอ๊ะ ถล่มซีเรียเสร็จตอนนี้กองทัพเรือมาที่นี่อีกแล้วครับมาที่น่านน้ำเกาหลีแล้วข่าวคราวเรื่องเกาหลีนี้กำลังดังขึ้นมาแล้วนะครับหลายสำนักข่าวยืนยันนะครับข่าวรอยเตอร์เมื่อวันที่8เมษายนี้สหรัฐอเมริกาแถลงส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS คารวินสัน และฝูงเรือรบจู่โจมออกจากสิงคโปร์มุ่งหน้าไปสู่คาบสมุทรเกาหลีแล้ว1วันวันที่8นะอยนะยังว่าเดินทางก็จะใช้เวลาหน่อยนะเรือนะครับหลังจากสภาความมั่นคงสหรัฐเสนอทรัมป์สองออปชันทางเลือกรอบสังหาทางเลือกจัดจัดการกับเกาหลีเหนือก็คือ1รอบสังหารคิมจองอุนหรือ ถล่มด้วยนิวเคลียร์เพราะว่าเปียงยางเกาหลีเหนือนี่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์คมคูล่าสุดก็ยิงเข้าไปในหน้าน้ำอ,อยู่ในจุดที่ทำให้ญี่ปุ่นก็วิตกกังวลเหมือนกันทรัมป์ก็เดินทางไปจีนพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่บอกว่าพูดเรื่องอะไรรัฐมนตรีต่างประเทศ ของทรัมป์ก็ไปจีนเป็นทริปแรกเลยนะครับก็ไปเจรจาเรื่องนี้ตรงจุดนี้เองทำให้เรามองวางใจไม่ได้ว่ามันจะเกิดหรือจะไม่เกิดอะไรเลยในข้าศึกเกาหลีอเมริกาจะข่มขู่เราก็ต้องมาดูจากความเป็นจริงจากปัจจัยต่างๆว่าวิธีคิดของคุณทรัมป์กับ วิธีวิธีความคิดแบบริพับ l ริกันของพรรคการเมืองในอเมริกานี่เขาจะมีสองแนวทางใหญ่ๆนะฮะพรรคริพับ i ริกันนี้เน้นเรื่องเศรษฐกิจเน้นเรื่องการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวส่วนเดโมแครตนั้นก็จะแบบหน่อมแนมหน่อมแน,ม,น,ม,นมกันไปอย่างนี้นะครับเน้นเรื่อง ผลประโยชน์ทางสังคมเรื่องรัฐสวัสดิการดูแลประชาชนและประชาชนคนอเมริกันก็จะเป็นคนตัดสินวันนี้ประชาชนเมริกันตัดสินแล้วให้ทรัม์มาเป็นประธานาธิบดีและระบบเขาก็เดินหน้าผมพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกให้ท่านทราบว่าเราคงไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาหรอกครับแต่เราจะได้รับผลกระทบจากเขาและผลกระทบตัวนี้หนักหรือเบาเราต้องติดตาม วันที่ทรัมป์ได้ประธานาธิบดีผมก็ออกรายการอย่างเนี้ครับในสถานีต่างๆที่เมื่อก่อนที่ผมทำงานด้วยกันเนี่ยนะผมก็บอกว่าทรัมป์ได้ประธานาธิบดีนั้นคนอเมริกันส่วนหนึ่งพอใจอีกส่วนหนึ่งไม่พอใจจะอะไรก็แล้วแต่แต่มันเดินหน้าแล้วและแนวคิดของทรัมป์เนี่ยจะเป็นรูปประทรมหนึ่ง ที่เราจะต้องมาดูเพราะมหาอำนาจเนี่ยเวลาเขามีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นการเคลื่อนตัวของเขาเนี่ยครับมันจะเกิดผลกระทบต่อประเทศต่างๆวันนั้นผมพูดแล้วก็ติดตามข่าวพฏว่าคุณประยุทธ์พอทัป์ชนะคุณประยุทธ์ก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมาบอกเตรียมนะครับต้องเตรียมเกาะติดและจะต้องเตรียมปรับตัวดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้ เกิดเหตุการณ์ซีเรียแล้วแล้วกําลังจะมาที่เกาหลีการถล่มเกาหลีจะมีหรือไม่อันนี้อาจจะฟังจากผมไม่ได้นะครับก็ทงต้องฟังหลายๆทางแต่บอกได้อย่างหนึ่งว่าวางใจไม่ได้ครับด้วยวิธีคิดอย่างนี้ประวัติศาสตร์ของพรรคริพับลิกันประวัติศาสตร์ของอเมริกาการตัดสินใจต่างๆในช่วงระยะเวลา20-30ปีที่ผ่านมาวิธีคิดอย่างนี้ครับ กำลังจะนำไปสู่ความร้อนแรงในเขตเอเชียตะวันออกเราแน่นอนถ้าการตัดสินใจถลม่มสั่งสอนหรือเล่งเป้าอย่าลืมนะครับโลกสมัยใหม่เนี่ยจุดไหนที่เกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์อยู่โรงงานนิวเคลียร์อยู่ตรงไหนนี่มันอยู่ใน ภาพจอโทรทัศน์ของอเมริกาหมดแล้วครับก็กรณีถล่มซีเรียเนี่ยตึงต้งตึงต้งตึ้งข้าไปนี่มันถ่ายทีวีได้หมดเลยครับปรากฏว่าคนอาจจะแปลกใจอ๊าฐานทัพซีเรียไม่เห็นมันมีอะไรผมเข้าใจว่าซีเรียเขาก็คงระวังฮะระวังก็คือเขาไม่ได้มีตึกใหญ่โตอะไรในสนามบินก็มีแต่เอ่อมีเรียกว่าอะไรกูบนะครับทำด้วยคอนกรีตแล้วเครื่องบินลบก,ก็แทรกเข้าไปอยู่ในนั้น นะครับไอฐานอาจจะมีอยู่ใต้ดินหรืออะไรก็ไม่ทราบได้รายละเอียดแต่พอยิงเข้าไปตุ้มก็ทาลายเครื่องบินถามว่าทําลายเครื่องบินหมดกองทัพอากาศของซีเรียไหมย,ยังไม่หมดหรอกครับแต่เป็นการบอกเหตุการณ์ว่าเพื่ออะไรอย่างไรอยู่ที่นั่นถ้าจะเปรียบเทียบว่าฐานทัพของซีเรียเครื่องบินที่พังทลายไปนี่นะครับเ,เทียบกับราคาโทมาฮอกนี่อาจจะไม่พอกัน เพราะว่าเท่าที่ดูรูปจากโทรทัศน์ออกมาก็เห็นเครื่องบินไม่มากเท่าไหร่ที่ถูกทำลายดังนั้นพอจะเสร็จจากซีเรียขณะที่ถล่มซีเรียนั้นทรัมป์ก็นั่งคุยกับสีจินผิงที่อเมริกาที่ปาล์มสปริงที่คราวที่แล้วเขาก็มาประชุมกันที่นั่นและครับที่ปามสปริงแล้วก็มีพี่น้องเราก็ไปประท้วงคุณประยุทธ์นั่นนะ ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยนะฮะขณะที่คุยก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรว่าเ,เพราะเขาไม่ได้เปิดเผยไม่ได้แถลงแต่กองทัพเรือของอเมริกาในน่านน้ำแปซิฟิกเคลื่อนตัวออกจากสิงคโปร์แล้วครับไปเ,เกาหลีแล้วเดี๋ยวเราคงได้ข่าวกันหลังจากนี้ถ้าเกิดมีการถล่มกันจริงที่เกาหลีเราพูดนี่ไม่ได้ว่าอยากให้เกิดนะครับ แต่กาลังบอกว่าผลสะเทือนเหล่านี้เนี่ยไทยขณะนี้กําลังงอนแง่นเต็มทีนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยถูกเล็งเป้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่เลงเป้าถล่มด้วยอาวุธนะครับเลงเป้าจากอเมริกาหนึ่งใน16ชาติที่ท์กำลังจับตาว่าเอาเปรียบอเมริกาเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านเรื่องนี้ด้วยและให้ท่านเห็นทั้งโครงสร้างของระบบการเมืองของไทยว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไร วันนี้เรื่องที่อเมริกากำลังเคลื่อนตัวมาที่เกาหลีผมอยากให้ความสำคัญตรงนี้มากกว่าซีเรียด้วยซ้ำมันอยู่ใกล้ๆก,กับเหตุการณ์ที่อเมริกาประกาศว่าไทยเป็นหนึ่งใน16ชาติที่ได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐอเมริกาตรงนี้บอกพี่น้องคนไทยนะครับ จริงๆเราไม่ได้เปรียบดุลการค้าเขาหรอกครับแล้วก็จะบอกไปถึงทำเนียบขาวอเมริกาถ้าเขาจะฟังรายการนี้นะไม่แน่นะครับเพราะผมอยู่ที่ขณะนี้อยู่ที่ประเทศเขาก็จะบอกความจริงว่าจริงๆอเมริกาไม่ได้เสียเปรียบดุลการค้าไทยผมเคยนั่งอยู่ในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ตอนนั้น ท่านรัฐมนตรีอดีตสยก็เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ผมเป็นที่ปรึกษาเราก็นั่งประชุมยุทธศาสตร์เรื่องการค้ากันข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ฟังดูนะฮะบอกว่าเราได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐผมตกกระใจเอ๊ะเป็นไปได้เหรอท่านรัฐมนตรีก็ตกกระาจก็เลยถามกระทรวงว่าไอ้ที่คุณบอกว่าได้เปรียบดุลการค้าเนี่ยดูจากอะไรเขาบอกดูจากการส่งออก ส่งออกส่งเสื้อผ้าส่งอาหารส่งกุ้งส่งปลาส่งไก่เข้าไปในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ซื้อสินค้าจากอเมริกาเมื่อเอามาทำเ,าเปรียบกันแล้วเราขายได้มากกว่าซื้อของเขาท่านรัฐมนตรีก็เลยถามต่อว่าไอ้ที่ซื้อเนี่ยคุณเอาการซื้ออาวุธค่าซื้ออาวุธงบประมาณซื้ออุวุธมามารวมด้วยเปล่าบอกเปล่า <laughs> แค่นี้ก็เจ๊งแล้วครับคิดได้ยังไงซื้อ F16 1หนึ่งเครื่องไม่รู้สองพันสามพล้านซื้อโทมาฮอลูกหนึ่งดังนั้นอาวุธมันแพงกว่าสินค้าที่เราขายไก่ขายเสื้อขายผ้าแต่เรากลับไม่ได้เอางบประมาณตรงนั้นมามาหักกบลบหนี้กัน คิดแต่เรื่องซื้อขายกันธรรมดาอาวุธไม่ได้เอามาซื้ออาวุธจากเขานี่ไม่ได้เอามาคิดอันนี้ก็ไม่ได้ครับแต่วันนี้เราไม่ได้ซื้ออาวุธจากเขาแล้วไงนี่แหละประเด็นสําคัญดันไปซื้อจากจีนดังนั้นปัญหาวันนี้ผมบอกท่านตรงๆว่าไม่ใช่เรื่องที่เขาจับตามองเรื่องนี้หรอกแต่ว่านโยบายต่างประเทศของไทยกับอเมริกาวันนี้เนี่ยมันมีจุดแคล๊ก ผมอยากให้ท่านรู้ตรงนี้อันที่สองก่อนจะทุงนี้นะครับคุณว่าขาดดุลการค้าบอกไปถึงอเมริกาด้วยครับผมก็อยากจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยเหมือนกันนะฮะสินค้าที่ส่งไปขายอเมริกาเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วบริษัทที่ส่งออกเนี่ยไอย้บริษัทผู้ผลิตเนี่ยบริษัทไทยแต่บริษัทส่งออกเนี่ย เป็นไนกี้ฮะเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งหลายที่เป็นแบรนด์เนมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามาจ้างผลิตเขาตั้งสาขาประเทศไทยขึ้นแล้วก็จ้างโรงงานพวกนี้ผลิตเสื้อคอสโกในสหรัฐอเมริกาบริษัทใหญ่จ้างพวกนี้ผลิตกุ้งซื้อกุ้งจะมีการแพ็คกุ้ง ที่วางขายอยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเจอบอยคอร์ดเข้าไปเนี่ยนะฮะตั้งแต่การรัฐประหารนั่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้โลกเขาต่อต้านการรัฐประหารด้วยการแซงชั่นเรื่องการส่งออกเพื่อจะบีบรัฐบาลเผด็จการยุโรปสหรัฐอเมริกาเขาใช้เงื่อนไขน,นี้และไทยก็ได้รับผลกระทบนี่ผมยกตัวอย่างตอนว,วันเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่ผมเข้าไปตรวจปรากฏว่าเขาเรียกกุ้งค็อกเทลฮะ มีอกล่องพลาสติกกลมๆนะฮะแล้วก็มีเรียงกุ้งเรียบร้อยมีน้ําจิ้มอยู่ตรงกลางปิดฝาครอบซีนเรียบร้อยฟีดกุ้งแช่แข็งตีตาคอสโก้เรียบร้อยที่สมุทรสาครฮะแล้วก็มาส่งวางที่คอสโก้ที่ทุกทุกเมืองในนิวยอร์กในลอสแอนเจลิสทั่วไปในเนี้ในอเมริกาเนี่ย เสื้อไนกี้เนี่ยเสื้อกีฬาที่เราบอกโอ้โหแม่ชอบใส่กันเลือก,กันเขาดีไซน์เสร็จเรียบร้อยมาจ้างโรงงานผลิตในเมืองไทยฮะเราได้ค่าแรงเขาแต่ตัวเลขส่งออกนั่นนะ่ะเป็นตัวเลขของไทยแต่คนที่ส่งออกคือบริษัทของเขาเองนะบริษัทของอเมริกาเองนะ่ะเป็นผู้ส่งออกบริษัทยกตัวอย่างเช่นบริษัทไนกี้ประเทศไทยก็ส่งออกมาที่ไนกี้อเมริกาเมดินไทยแลนด์ เราได้แต่ค่าแรงกับวัดสดุนิดหน่อยไอ้ตัวเลขที่ได้มานั้นน่ะของเขาส่งออกเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาประกอบที่นี่อาจจะไม่เสร็จนะเป็นชิ้นส่วนบางส่วนแล้วก็ส่งไปเมรกาเราก็ได้แต่ค่าแรงบริษัทเขาส่งออกกันเองมีตัวเลขที่แอบแฝงนะฮะท่านประธานรีทำฟังด้วยนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้เปรียบท่านหรอก อาแล้วทำไมมาเจาะตรงเอาไทยอ่ะนะโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาวันนี้เขาไม่พอใจนโยบายเรื่องการรัฐประหารของคณะรัฐาบาลนี้เพราะทำให้กลไกห่วงโซ่ของระบบทุนนิยมโลกเนี่ยมันเกิดล็อกตัวอย่าลืมนะครับระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็จะต้องขยายไปเรื่อยๆต้องหาตลาดใหม่ไปเรื่อยๆวันที่จีน เปลี่ยนมาเป็นทุนนิยมเนี่ยระบบเศรษฐกิจแบบทุนเนี่ยนะครับแต่ระบบปกครองยังเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์อยู่นี่คือความล้าหลังอันหนึ่งนะครับแต่บังเอิญจีนมันเป็นประเทศใหญ่วงจรมันกว้างมันม่ยังไม่พังง่ายดังนัน้นประเทศที่เป็นเผด็จการเล็กๆอย่างเราเนี่นะฮะมันจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจปรากฏว่าพอพอจีนขยายตัวเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนนิยม อเมริกาพอใจมากเพราะมันขยายตลาดออกไปได้ทันทีเมืองไทยก็เหมือนกันและวันนี้โลกของประเทศทุนนิยมนั้นเขาต้องการให้ห่วงโซ่ของระบบเศรษฐกิจเสรีเนี่ยมันเชื่อมต่อกับทั้งโลกดังนั้นเขาจะมีการมองจากกลุ่มใหม่ๆของเรานี่เขาเรียกว่ากลุ่มอาเซียนเป็นกลุ่มพระอาทิตย์ขึ้น หมายความว่าเป็นกลุ่มที่ประชาชนเติบโตมีการพัฒนานะครับเรามาเป็นอาเซียนมีสนธิสัญญา AEC เนี่ยมีคนเป็นตลาดเดียว600ล้านกำลังเติบโตขึ้นไทยมันดันมาเป็นเผด็จการอีกแล้วเมื่อก่อนพมา่าเผด็จการอเมริกาก็แซงชั่นเต็มที่นะครับเพื่อจะบีให้กับสู่ประชาธิปไตยพอจะกลับสู่ประชาธิปไตยคืนมาเร,มเริ่มเริ่มนับหนึ่งประชาธิปไตยไทยมรนถอยหลังไปเป็นเผด็จการอีกแล้วตรงนี้แหละ ที่นโยบายอเมริกาเขาไม่ชอบเขาก็อย่างว่าไม่ชอบเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ส่งกําลังทหารอะไรเข้ามาแล้วาาครับอย่าไปฝันเลยครับแต่เขาใช้กระบวนการแทรกแซงแล้วก็ใช้กลไกเสรีก็คือทุนของอเมริกาก็เริ่มถอนตัวไปอันไหนที่ไม่เห็นอานาคตก็ถอนไปถอนไป,นไ,ปไทยก็สุดลงสุดลงและจุดหนึ่งซึ่งในประเทศไทยไม่กล้าวิเคราะห์ ความเกรงใจที่อเมริกามีกับไทยมายาวนานคือพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านประสูติที่สหรัฐอเมริกาใครเกิดที่อเมริกานั้นโดยอโตเมติกได้สัญชาติอเมริกันและอเมริกาก็มีความรู้สึกตลอดว่าพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเป็นประชากรของของท่านของเขาด้วยและ อันนั้นไม่สําคัญเท่าไหร่ครับที่สําคัญก็คือในช่วงสงครามเย็นนั้นอเมริกาก็ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ในสมัยรัชการของรัชการที่9ในการที่จะประสานงานเรื่องนโยบายผ่านรัฐบาลเผด็จการของสลิดและของถนมการตั้งฐานทัพที่ตาคลีจัหงหวัดนครสวรรค์บ้านผมที่อุดรธานีที่หลายแห่งที่สัตหีบวันนี้ยังมีอยู่ ในช่วงสงครามเย็นนั้นก็เป็นเรื่องความมั่นคงที่อ่อนไหวที่สุดก็มีการร่วมมือกันการเสด็จพระราชดำเนินสหรัฐอเมริกาของออรัชกาลที่9ก็ได้รับการต้อนรับรูปที่ในหลวงของเราได้นั่งคุยกับเอนวิทเพสเอรี่อะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยครับเป็นความสัมพันธ์อันแนบแน่นโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นที่ช่วยเหลือกันกับอเมริกาและ ประสูติที่อเมริกาเท่าที่เราดูต้องยอมรับความจริงความเกรงใจของอเมริกันต่อประเทศไทยในเวลานั้นแม้นะโยบายจะเปลี่ยนแล้วการรัฐประหารเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่9ด้วยนะครับเมื่อ19กันยายนทูตสหรัฐอเมริกาก็ไปพบกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ตอนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศคุณไรซ์ นางไรซ์นะฮะเป็นคนผิวสีเรียกทูดไปเช่งฮะดังนั้นนโยบายของอเมริกานโยบายของสาภาพยุโรปหลังสงครามเย็นนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากนะครับในยุคหลังสงครามเย็น new world order เนี่ยมันเป็นกระบวนการไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจผมจึงบอกว่ากรณีนี้ ต้องจับตาดูด้วยวันหนึ่งใน16ประเทศที่อเมริกาพุ่งเป้านั้นมีไทยด้วยที่ร่วมกับจีนจีนกำลังเป็นเป้าหมายใหญ่และอเมริกาหงุดหงิดกับจีนการหาเสียงก่อนก่อนทำนะครับตอนนั้นก็หาเสียงกันในช่วงยุคสองของโอบามาเนี่ยสมัยที่สองเนี่ยผมเป็นตัวแทนของรัฐสภาเดินทางมากับพี่ลาลีตานะครับเลิกสำราน เดินทางมากับตัวแทนอของสภามาสังเกตการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของโอบามารอบสองปรากฏว่าช่วงนั้นนี่ริพับบลิกันก็ตีโอบามาว่าก้มหัวให้จีนก้มหัวให้จีนกระแสมันไม่มานมาตั้งแต่ตรงนั้นอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนของคนอเมริกันมันก็สะสมมาเรื่อยนะครับดังนั้นเหตุการณ์นี้ที่ผมกล่าวเรียนท่านเนี่ยนะครับว่า เรื่องของอเมริกากับไทยเนี่ยมันก็คือ,อผลกระทบมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับที่เราใช้ทฤษฎีวิวัฒนาการมามองดูกับจุดสันดาบที่เกิดขึ้นในซีเรียจุดสันดาบใหม่ทางสังคมนี้ถ้ามองด้วยสายตาทางการเมืองระหว่างประเทศเรื่องเกาหลี หนือเนี่ยอย่าลืมว่าเกาหลีเหนือนี่มันยังกับเกาหลีใต้นี่ยังยุทธศาสตร์นี่ยังยันกันอยู่นะครับในตะวันออกกลางอิิพลรัสเซียกับในตะวันออกแปซิฟิกนี่กับจีนและก็เกาหลีเหนือก็รบกวนความรู้สึกของกลุ่มทุน G 8เขาไม่ใช่น้อยเพราะว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีนี่ก็ทุนของอเมริกาอยู่ในนี้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้แหะครับ ที่ว่าเราจะวางใจไม่ได้เหมือนกันว่าการความตึงเครียดอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้ประมาทไม่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือประเทศไทยวันนี้แม้จะพยายามจะปรับตัวยังไงก็ตามทีเนี่ยการปรับตัวก็เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเรากำลังเข้าสู่จุดสันดาบดูจากรัฐธรรมนูญ ปี60ล่างก็เป็นเผด็จก,การเต็มที่แล้วนะครับแต่ยังค้างอำนาจเผด็จก,การของรัฐธรรมนูนเก่ามาตรา14 4. ไว้ในมาตรา256อีกแล้วตามรถแมปเดิมที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อวันพฤหัสที่แล้วว่าคุณประยุทธ์เนี่ยครับจะต้องทำงานอยู่ถึง6ถึง5ปี ซึ่งเป็นผลมาจากการแช่แข็งประเทศไทย5ปีตามคำประกาศของเสไอหรือในหนึ่งก็คือเป็นกระบอกเสียงของบ้านสี่เสาแล้ววันนี้ก่อนที่จะจากกันครับพลเอกเปรมเปิดบ้านให้พลเอกประยุทธ์เข้าไปคารวะไปอวยพรวันปีใหม่ภายใต้รัชกาลใหม่นะครับรัชกาลที่สิบพระมหากษัตริย์ วชิรารงกรได้แสดงชัดเจนแล้วในการแก้รัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะในส่วนขององค์มนตรีห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ยังว่าไม้แก่มันดัดยากจริงๆพลเอกเปรมยังแสดงบทบาทเสมือนหนึ่งไม่อนาทรร้อนใจต่อพระราชดำรัสหรือแนวพระราชดําริของรัชกาลใหม่เลย ทำการเชียร์คุณประยุทธ์กันอย่างออกนอกหน้าอีกแล้วทั้งทั้งที่คุณประยุทธ์เป็นสัญลักษณ์ของการยึดอํานาจเป็นสัญลักษณ์ของการสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็ขนาดพระมาหากษัตริย์ท่านสร้างกําหนดพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับปี60นี่เลยนะครับซึ่งปกติท่านลงพระประมานพิไทยในวังก็ได้ครับ แต่ที่ท่านจัดเป็นพิธีเพื่อเป็นการเสมือนหนึ่งจะบอกกับโลกว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกและที่มีการแก้ไขเป็นกรณีพิเศษ,ษ,ษ,ษในหมวดพระมาหากษัตริย์โดยเฉพาะในส่วนขององคมนตรีและแนวทางปฏิบัติองคมนตรีอื่นก็ไม่พูดอะไรแต่ว่าประธานองคมนตรีนี่เป็นไม้แก่ดัดยากจริงๆยังแสดงออกอย่างนี้อีก ก็ทำให้เราเห็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างที่คุณประยุทธ์พยายามจะวางโรถแมพให้อยู่ยาวถึง4ปีครึ่งไปปลายปีหกหนึ่นุ่นถึงจะเลือกตั้งแล้วก็จะส่งผลยุทธศาสตร์อีก20ปีซึ่งผมวิเคราะห์แล้วว่าจะถึง5ปีครับเฉพาะช่วงที่คุณประยุทธ์อยู่ตามรถแมพแช่แข็งประเทศไทย5ปีโอกาส ต่อไปผมจะหาจังหวะอีกมาวิเคราะห์ว่าไปไม่ถึงง่ายๆหรอกครับคุณวิยุต์มันยังมีตัวแปรอีกหลายตัวนะครับขณะนี้มันมีสัญญาณอะไรต่างๆมามากขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องหมอดูผมจะปิดท้ายในเรื่องหมอดูนะครับไม่ใช่เป็นคนชอบหมอดูหรือเชื่อหมอดูแต่อย่าลืมว่าหมอดูเป็นกระบวนกระบวนการหนึ่งทางสังคมนะครับที่ในประเทศลาหลังเนี่ย เขาจะใช้หมอดมูเป็นการสื่อสัญญาณคุณประยุทธ์ก็ใช้หมอดูวารินที่เชียงใหม่เริ่มพยากรณ์สร้างกระแสมาว่าคุณประยุทธ์จะต้องอยู่ถึง3ปีตอนที่ยึดอำนาจใหม่ๆทั้งๆที่คุณประยุทธ์เนี่ยไปบอกว่าผมจะอยู่แค่ปีเดียวอยู่ไม่นานทําสร้างเพลงอะไรมาอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานนะครับปรากฏว่าเมื่อต้นปีนี้คุณวาลินก็บอกต้องอยู่ต่ออีกต้องขึ้นเกิน3ปีแล้วต้องอยู่อีก ตอนนี้หมอดูพินโยฮะรู้สึกคนนี้ก็ดังนะครับอยู่กรุงเทพบอกว่าคุณประยุทธ์ทุงส่ยจไปปลายปีนี้ครับแล้ววันหลังผมจะมาคุยเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามและขอบพระคุณทุกสถานีนะครับที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่ผมพูดกับท่านสื่อประสานความคิดที่ผมสามารถประสานความคิดกับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยได้ขอบพระคุณครับอย่าลืมนะครับฟังข่าววิเคราะห์การเมืองไทย แบบไม่เกงใจคสชติดตามรายการของสสสุนัยครับทุกวันจัน์ทรและวันพฤหัสเวลาสามทุ่มณนะช่องนี้แหละครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ